بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก็ الحمد لله วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่14ด้วยการนําหนังสือที่มีชื่อว่าตะซีมุนอินหรือชัรฮูกิตาบิตะซีมินอินของท่านเชคซอลิห์บินอับดุลลาห์บินฮะมัดอันอุซัยมีฮาฟิซะฮุลลอฮ์ท่านได้นําหนังสือตําราเล่มนี้มาพูดถึงในการจัดอบรมของท่านในมัสยิดมัสยิดนบีที่เมืองมาดีนะห์ก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ในโอกาสที่ผมนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมรับความรู้วิชาการในแต่ละปีก็วันนี้อยากที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆที่เป็นเกร็ดความรู้ที่ท่านนั้นได้นำเสนอในปีก่อนหน้านี้ก็ในส่วนรายละเอียดวันนี้เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือหัวข้อที่14อัลมากิดุรรอบิอัชรนั่นก็คืออิกรอมุอะห์ลิลอิลมวะตอกีรุฮุมการเคารพและให้เกียรติบรรดาผู้รู้ในประเด็นหัวข้อในลำดับที่14วันนี้ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญที่บรรดานักวิชาการหลายท่านในไม่ว่าตำราของบรรดานักวิชาการมากมายแต่จะสังเกตได้ว่าตำราของบรรดานักวิชาการที่พูดถึงจรรยาบรรณของผู้ที่แสวงหาความรู้ในเรื่องของหลักการศาสนามักที่จะเจอในหัวข้อประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมารยาทของผู้รู้และมารยาทของผู้ที่รับความรู้หนึ่งในหนังสือตำราที่บรรดานักวิชาการนั้นยอมรับและเป็นตำราที่ถูกตีพิมพ์และแจกจ่ายมากมายนั่นก็คือหนังสืออิบนุจามาอะห์ตัซกิเราะตุสซามิอ์วัลมุตะกัลลิมฟีอะดมินอาลิมวัลมุตะอัลลิมตำราของท่านหนึ่งเป็นตำราที่บรรดานักวิชาการมักที่จะหยิบยกมาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาได้มีเกาะความรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้รับความรู้และผู้ถ่ายทอดความรู้และอีกหนึ่งในตำรานั่นก็คือของอิมามอันอายุรีหนังสืออัคลากุลอุลามะหนังสือจรรยาบรรณของบรรดาผู้รู้ของท่านเชคอันอายุรีหนังสือตำราเล่มนี้ถือเป็นหนังสือตำราที่เก่าแก่และเป็นหนังสือตำราซาลัฟที่สมควรอย่างยิ่งที่คนที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาคนที่ถ่ายทอดความรู้จำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องอะไรจะต้องอย่างน้อยๆหยิบหนังสือตำราเล่มนี้มาอ่านเป็นหนังสือตำราที่มีคุณค่ามากมายและท่านเชคอับดุลรอซักบินอับดุลมุฮซินอันบาดัดท่านได้อธิบายใน YouTube สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้และหนังสือของท่านเชคบักอบูเซดฮินยาตุตอลีบินอินหนังสือในเรื่องของการประดับประดามารยาทของผู้ที่แสวงหาความรู้เป็นหนึ่งในตำราที่ท่านเชคมุฮัมมัดบินซอลและอันอุไซมีนฮาฟิซฮุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้อธิบายหนังสือตำราเล่มนี้ถือเป็นหนังสือตำราที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันท่านได้อัดแน่นในเรื่องของเกร็ดความรู้หรือเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตำราของท่านบักอบูเซดก็มีหนังสือตำรามากมายที่ท่านนั้นได้รวบรวมเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ผมอยากที่จะนำหนังสือตำราเล่มนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสอยากที่จะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการได้รับเกร็ดความรู้ของท่านของท่านเชคมุฮัมมัดบินซอลิอันอุไซมีนท่านได้อธิบายหนังสือตำราของท่านเชคบักบินอับดุลลาห์อบูซิดกอรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นหนังสือตำราหนึ่งที่บรรดานักวิชาการนั้นได้ยกย่องถึงการเรียบเรียงและการใช้คำศัพท์ที่สวยงาม
ก็เป็นหนึ่งในตำราที่นักเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรอย่างน้อยๆจะต้องอ่านจะต้องศึกษาก็วันนี้อยากที่จะเข้าสู่ในประเด็นที่14นั่นก็คือหนังสือตะซีมุนอินอิกรอมูอะห์ลิลอิลมวะตอกีรุฮุมเป็นหนังสือในเรื่องของการเคารพและให้เกียรติบรรดาผู้รู้ถือเป็นจรรยามารยาทหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้เขาจะต้องอะไรเขาจะต้องรู้ถึงคุณค่าในการแสวงหาความรู้และเขาจะต้องให้เกียรติสำหรับผู้ที่รับความรู้นั่นก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องมีครูศิษย์มีครูไม่แปลกทำไมถึงบรรดานักเรียนหรือบรรดานักวิชาการศาสนาเนี่ยเขาจะต้องมีครูใครก็ตามที่ครูของเขามาจากหนังสือตำราหรือหนังสือที่เขาเรียนเองโดยไม่ผ่านครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ใครที่รับความรู้ผ่านตำราวิชาการโดยไม่มีการอธิบายจากบรรดาผู้รู้แสดงให้เห็นว่าความรู้ที่เขาได้มานั้นเป็นความรู้ที่อาจจะบกพร่องอาจจะมีความบกพร่องดังนั้นท่านเชคบักอบูซีดท่านได้เขียนหนังสือตำราเล่มหนึ่งในการตำหนิในการตำหนิบรรดานักเรียนที่รับความรู้จากตำราโดยไม่ผ่านผู้รู้โดยไม่ผ่านบรรดาคณาจารย์เพราะบางครั้งบางประโยคบางสาระหรือบางข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในการให้ความสำคัญหรือให้เกียรติเคารพแก่บรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้หรือครูบาอาจารย์นั่นเองท่านเชคได้กล่าวว่าอินนะอัฟดอลันอุลามาอะซีมุนแท้จริงสิทธิหรือความประเสริฐของบรรดาผู้รู้นั้นถือเป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่เพราะหน้าที่ของพวกเขาเป็นหน้าที่ที่มีความสูงส่งเป็นเหมือนกับผู้ที่ถ่ายทอดผู้ที่รับความรู้จากบรรดาอัมบิยะบรรดาศาสนทูตของพระองค์ด้วยเหตุนี้กล่าวได้ว่าบรรดานักวิชาการหรือบรรดาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เสมือนกับอาบาอุรรูห์บิดาแห่งจิตวิญญาณนั่นเองโดยบรรดาคณาจารย์หรือบรรดาผู้รู้เนี่ยเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งที่ให้ความรู้ให้จิตวิญญาณเหมือนกับถ้าหากว่าจะเทียบนั่นก็คือคุณพ่อที่ดูแลที่ประคบประงมที่ดูแลลูกๆของเขาด้วยกับการเอาใจใส่ทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่สำหรับผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เขาจะต้องอะไรให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการดื่มการใช้ชีวิตหรือการให้ความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณอาจารย์บางท่านหรือคณาจารย์บางท่านที่ผมเองได้สัมผัสลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมากมายบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเขารู้ว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยตกระกำลำบากเขาจะหาโอกาสหรือหาช่องทางที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้เจอบ่อยมากนี่คืออาจารย์นี่คือผู้ที่เป็นเหมือนกับจิตวิญญาณผู้ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นคนที่แสวงหาความรู้หรือคนที่รับความรู้เขาจะต้องให้เกียรติเขาจะต้องให้เกียรติเขาจะต้องมองว่าผู้ที่ถ่ายทอดความรู้หรือครูบาอาจารย์นั้นเสมือนคุณพ่อคนหนึ่งมีคำพูดที่บอกว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นการอ่านนั่นก็คือการอ่านของท่านอุบัยบินกะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้อ่านยังไงพี่น้องท่านได้อ่านองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอันนบีอยู่เอาลาบินมุมินีนามินอังฟุซีฮิมนบีเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเหนือกว่าบรรดาพวงชนผู้ศรัทธาเหนือกว่าตัวของพวกเขา
วะฮูวะอาบุลละฮุมเพราะเนื่องจากว่านบีเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งที่คอยอะไรที่คอยชุบเลี้ยงที่คอยดูแลลูกๆของพวกเขาในการอ่านของท่านอุบัยบินกะบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคำว่าอันอูบูอะอันมัสกูรอฟีฮาซินกิรออะกิรออะคำว่าอาบุญในองค์การนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคำว่าอาบุญเนี่ยคือเป็นการอ่านชนิดหนึ่งที่ท่านอุบัยบินกะได้อธิบายว่าเป็นความหมายลึกซึ้งกว่าความเป็นพ่อในสายเลือดอาบุญละหุมการอ่านแสดงให้เห็นว่าการอ่านในกุรอานเนี่ยมีหลายการอ่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานดังนั้นแต่ละการอ่านเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งแตกต่างกันออกไปหลักการอ่านในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่10การอ่านบรรดานักวิชาการที่สันทัดในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเหมือนบ้านเราเนี่ยการอ่านของบ้านเรากับแอฟริกาเนี่ยการอ่านอัลกุรอานการลงท้ายบางองค์การเนี่ยไม่เหมือนกันและความหมายบางองค์การเนี่ยไม่เหมือนกันในประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันบรรดานักวิชาการได้มองว่าคำว่าอาบุลละฮุมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าบิดาทางสายเลือดแต่เป็นบิดาที่ดูแลที่คอยให้ความรู้ในด้านศาสนานั่นเองด้านจิตวิญญาณฟันอิอติรอฟุบิฟัตลินมุอัลลิมีนะฮักกุนวาจิบุนดังนั้นบรรดานักวิชาการได้มองว่าการอ่านของท่านอุบัยบินกะแสดงให้เห็นว่าคำว่าอาบุลละฮุมเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งที่คอยดูแลที่คอยชุบเลี้ยงที่คอยสอนในเรื่องหลักการศาสนาเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณสอนลูกศิษย์ลูกหาดังนั้นเราจะต้องอะไรเคารพให้เกียรติบรรดาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ถือเป็นสิทธิหนึ่งที่จำเป็นโดยอ้างอิงการอ่านของท่านอุบัยบินกะบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ายกตัวอย่างเช่นชุอะบะห์บินฮัจญาจท่านได้กล่าวว่ากุลลุมันซะมิอตุมินฮูฮะดีซันฟะอานาละฮูอับดุนท่านได้กล่าวว่าทุกคนที่ฉันนั้นรับความรู้หะดีษบทหนึ่งฉันถือว่าฉันเนี่ยเหมือนกับทาสคนหนึ่งที่ติดบุญคุณคนเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าใครก็ตามที่รับความรู้แม้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นหะดีษหรือความรู้ที่เกิดประโยชน์ถือว่าเขานั้นคือบุญคุณแก่คนที่ถ่ายทอดความรู้นั่นคือท่านชุอะบะห์บินฮัจญาจประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ข้อเรียกได้วินิจฉัยได้อิสติมบาตความหมายที่อยู่ในอัลกุรอานอย่างเช่นใครบ้างมุฮัมมัดบินอาลีอันอุดฟูวีท่านได้กล่าวว่าอิซาตะอัลลัมัลอินซานุมินันอาลิมวัสตะฟาดูมินฮุนฟาวาอิดฟะฮูวะละฮูอับดุนท่านเชคคนนี้เนี่ยท่านได้กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเขารับความรู้จากผู้รู้คนหนึ่งคนใดและเขาได้นำความรู้เหล่านั้นเป็นประโยชน์เขาได้รับความรู้และความรู้เหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เขาฟะฮูวะละฮูอับดุนถือว่าเขานั้นติดบุญคุณแก่ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นั่นก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองถือว่าเขานั้นติดบุญคุณเหมือนกับทาสคนหนึ่งที่จะต้องอะไรที่จะต้องไถ่ถอนความรู้ที่เขาได้รับมาจากบรรดาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้โดยอ้างหะดีษหรือโดยอ้างหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานที่ว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิซกอลามูซาลิฟะตาจงรำลึกในขณะที่นบีมูซาได้กล่าวแก่ทาสคนหนึ่งทาสที่ดูแลที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในทุกครั้งที่ท่านนบีมูซาเดินทางนั่นก็คือยูชะบินนูนนั่นเองเป็นชายหนุ่มที่เป็นคนรับใช้ท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านคนนี้เนี่ยไม่ใช่ทาส
ของนบีมูซาแต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าฟาตาคำว่าฟาตานี่ก็คือเป็นทาสหนุ่มที่คอยรับใช้แสดงให้เห็นว่าบรรดานักวิชาการมองว่าท่านยูชะบินนูนเนี่ยคือลูกศิษย์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นลูกศิษย์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและเป็นผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่างของนบีมูซานบีมูซาฟะจะอาลาฮุลลอฮูฟาตาฮูลิซาลิกด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกลูกศิษย์ของนบีมูซาว่าเหมือนกับทาสเหมือนกับคนรับใช้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการเนี่ยเมื่อเวลาพวกเขาได้ให้ความเห็นเนี่ยว่าคนที่รับความรู้เนี่ยเสมือนกับคนที่ติดบุญคุณคนที่ถ่ายทอดความรู้เขาจะต้องให้สิทธิแก่ผู้ที่ให้ความรู้หรือครูบาอาจารย์นั่นเองประการต่อมาซุมมาอัมรชรุบิริอายติฮักกินอุลามาอิกรอมันละฮุมวะตอกีรอนวะยะซาซันบทบัญญัติเนี่ยถ้าหากว่าเราไปศึกษาหรือไปค้นหาไม่ว่าจะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออันกุรอานเนี่ยจะพบว่าบทบัญญัติเนี่ยสั่งใช้ให้เรานั้นให้ความสำคัญกับบรรดาผู้รู้ให้เกียรติพวกเขาเคารพในสิทธิของพวกเขาการเคารพเนี่ยเมื่อเวลาเราฟังว่าจะต้องเคารพผู้ใหญ่เนี่ยคำว่าเคารพเนี่ยบางครั้งการเคารพเนี่ยไม่ถึงขั้นความหมายของมันเหมือนกับการเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าคำว่าเคารพในภาษาไทยเนี่ยอาจจะหมายถึงการให้เกียรติอาจจะหมายถึงเป็นการเคารพเหมือนกับการเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แต่ความหมายของการเคารพนั่นก็คือการให้เกียรตินั่นเองการยกย่องการเชิดชูผู้ที่มีความรู้ครูบาอาจารย์โดยไม่ถึงขั้นกับการอิบาดะห์หรือการเคารพภักดีเพราะคำว่าอิบาดะห์เนี่ยบรรดานักวิชาการซะลัฟท่านอิบนุกอยยิมท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยให้ความหมายคำว่าอิบาดะห์นั่นก็คือกอยะตุซซุลลุนวะกอยะตุนฮุบจะต้องมี2ความหมายนั่นก็คือเขาจะต้องอะไรซีโรราจะต้องนอบน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดส่วนการเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นแสดงให้เห็นว่าผมได้ตั้งเรื่องคำว่าการเคารพและให้เกียรติครูบาอาจารย์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเคารพในที่นี้เนี่ยไม่ถึงขั้นอิบาดะห์ในเชิงความหมายเพราะความหมายนี่บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ากอยะตุนฮุบบิกอยะติตะซุลลุนตะซัลลุลนั่นก็คือจะต้องมีความรักอย่างสุดซึ้งพร้อมกันนั้นจะต้องซีโรราบอย่างที่สุดแต่การเคารพครูบาอาจารย์การเคารพผู้ใหญ่เนี่ยต่างกันความหมายคนละประเด็นกันดังนั้นถ้าหากว่าฟังคำว่าเคารพการเคารพผู้ใหญ่การให้เกียรติบรรดานักวิชาการเนี่ยจะไม่ถึงขั้นการเคารพเหมือนกับการเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนประการต่อมาบรรดานักวิชาการเนี่ยทำไมบรรดานักวิชาการเขาได้หยิบยกหะดีษต่างๆและอัลกุรอานเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าบรรดานักวิชาการหรือบรรดาผู้ที่ให้ความรู้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกศิษย์ลูกหาเขาจะต้องให้เกียรติเขาจะต้องให้เกียรติตราบใดที่เขาได้รับความรู้จากบุคคลเหล่านั้นเขาจะต้องให้เกียรติและบรรดานักวิชาการบรรดาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยพวกเขาไม่ได้มะซูมคำว่ามะซูมก็คือไม่ได้ไร้ซึ่งความผิดปราศจากความผิดไม่มีใครพี่น้องผู้มีหมานแสดงให้เห็นว่าคนที่ถ่ายทอดความรู้จะต้องมีข้อผิดพลาดการที่เรานั้นมีจุดยืนสำหรับครูบาอาจารย์ในสิ่งที่เขาผิดพลาดจำเป็นอย่างยิ่งถือเป็นจรรยาบรรณแก่ผู้ที่รับความรู้ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านได้กล่าวในหนังสือมุสนัดของท่านท่านได้กล่าวว่าฮัดดะษะนาฮารูนท่านฮารูนได้อธิบาย
ได้รายงานว่ากอละฮัดดะซะนาอิบนุวะฮบินและท่านอิบนุวะฮบินได้กล่าวว่ากอละฮัดดะซะนีมาลิกบินคัยดอัซซิยาดีและท่านมาลิกบินคัยดอัซซิยาดีท่านได้อ้างถึงอบีกอบีนอันมาอาริฟีและท่านได้อ้างถึงอุบาดะห์บิซอมิดอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซะมินอุมมะติมันลัมยูจิลละกะบีรอนาวะยัรฮัมซอกีรอนาวะยะอริฟลิอาลิมีนาฮักกะฮูไม่ใช่แนวทางของเราไม่ใช่แบบอย่างของเราไม่ใช่แบบอย่างของประชาชาติของเราท่านนบีได้กล่าวพี่น้องกล่าวว่ายังไงมันลัมยูคิลละกะบีรอนาใครที่ไม่ให้เกียรติไม่ยกย่องไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพคนที่มีอายุมากกว่าหรือผู้สูงใหญ่นั่นเองผู้ที่มีผู้อาวุโสนั่นเองใครที่ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสของเราวะยัรฮัมซอกีรอนาและไม่ให้ความเมตตาแก่บรรดาเด็กๆของเราวะยะริฟลีอาลีมีนาฮักกะฮูและไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เอาใจใส่สิทธิของผู้ที่เป็นผู้รู้ของเราสิ่งเหล่านี้ใครที่ไม่ให้เกียรติใครที่กระทำค้านกับแบบอย่างในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าพฤติกรรมของเขานั้นไม่ใช่พฤติกรรมหรือแบบอย่างของประชาชาติของเรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมได้บอกถึงคนที่รับความรู้เขาจะต้องอะไรเขาจะต้องให้สิทธิเขาจะต้องรู้ถึงอะไรสิทธิของผู้ที่ถ่ายทอดความรู้และมีตัวอย่างหนึ่งท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้อะไรท่านได้มาต้อนรับซอฮาบะท่านหนึ่งที่ชื่อว่าซัยด์บินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะผู้ที่อาวุโสผู้ที่มีความรู้ท่านอิบนุอับบาสเป็นเด็กท่านยังให้เกียรติพี่น้องผู้ที่มีมานท่านยังให้เกียรติท่านได้ทำการหยุดพาหนะของท่านซัยด์บินซาบิตนั่นก็คืออูฐที่ท่านนั้นขี่มาและท่านเซดได้กล่าวว่าอะตุมซิกลีอันตะอิบนุอัมมิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหรือเป็นผู้ที่ต้อนรับเป็นผู้ที่นำพาหนะของฉันเนี่ยหยุดเพื่อที่จะให้ฉันนั้นลงหมายถึงเป็นการต้อนรับท่านซัยด์บินซาบิตทั้งที่ท่านเป็นเหมือนกับลูกของลุงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเกียรติแต่ท่านอิบนุอับบาสในขณะนั้นท่านเป็นผู้น้อยหรือเป็นเด็กนั่นเองและท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าอินนะฮะกะซานัสนาอูบินอุลามะการกระทำเช่นนี้เนี่ยเราจะกระทำสำหรับผู้ที่เป็นนักปราชญ์หรือผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นั่นเองแสดงให้เห็นว่าท่านอิบนุอับบาสนั้นให้เกียรติเคารพแก่ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ผู้ที่มีอายุเยอะๆผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ถ่ายทอดผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นผู้ที่สอนท่านเซฮ์บินซาบิดท่านเป็นผู้รู้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านเป็นสานุศิษย์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันท่านอิบนุอับบาสก็เป็นสานุศิษย์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อายุของท่านนั้นอายุน้อยท่านให้เกียรติครูบาอาจารย์ต่อมามีคำพูดของท่านอิบนุฮัสมินได้พูดถึงมติเอกฉันท์ในเรื่องของการเคารพหรือให้เกียรติแก่บรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้นั่นเองวัลบาซีรุบินอะฮวาลิสซะลาฟียะห์ยะกีฟูอะลาฮามีดิอะฮวาลิฮิมฟีตอกีริอุลามาอิฮิมจะเห็นได้ว่าสภาพหรือจุดยืนของบรรดาซาลัฟหรือบรรดานักวิชาการในอดีตนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาให้เกียรติกับบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการฟะกอดะกานะอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาญะลัสูอิไลฮิ
กะอันนามาอาลารูอูซีฮิมอัตไตรูลายะตะฮัรรอกูนบรรดานักวิชาการในอดีตเนี่ยความที่พวกเขาให้เกียรติกับครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเขาบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อใดที่พวกเขาได้นั่งร่วมกับท่านนบีเนี่ยเสมือนว่าบนศีรษะของพวกเขานั้นมีนกตัวหนึ่งและพวกเขาจะไม่กระดิกหรือไม่เคลื่อนไปไหนหมายถึงว่าเขาจะไม่ทำอะไรเลยเขาอยู่กับที่เขานิ่งนั่งอย่างนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรทำให้ครูบาอาจารย์นั้นเกิดการระแวงหมายถึงให้เกียรติกับครูบาอาจารย์ที่กำลังถ่ายทอดความรู้นั่นเองเสมือนว่านกที่อยู่บนศีรษะของพวกเขานั้นไม่รู้สึกตัวเลยถึงความนิ่งของพวกเขาถึงความเงียบของพวกเขาถึงการให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ประการต่อมาท่านมุฮัมมัดบินซีรีนท่านได้กล่าวว่ารออัยตูอับดุรเราะห์มานบินอบีไลลาวะอัศฮาบูฮูยูอัซิมูนะฮูวะยุซอวิดูนะฮูวะยุชัรีฟูนะฮูมิสลันอามีรท่านมุฮัมมัดบินซีรีนท่านก็เป็นซาลัฟคนหนึ่งท่านได้กล่าวว่าฉันได้เห็นอับดุรเราะห์มานบินอบีไลลาและบรรดาสานุศิษย์ของท่านและสานุศิษย์ของเขาได้ให้เกียรติได้เทิดทูนได้เคารพต่อครูบาอาจารย์ได้ต้อนรับได้ดูแลบรรดาครูบาอาจารย์นั้นเสมือนกับเจ้าชายเสมือนกับผู้นำเสมือนกับกษัตริย์และท่านยะห์ยาอันมูซีลีท่านได้กล่าวว่ารออัยตุมาลิกบินอานัสวะไกรฮูมัรรอตินวะกานะบิอัศฮาบิฮิมินัลอิซอมละฮูวัตตาวกีรละฮูวะอิซารอฟะอะฮะดุซอตะซอฮูบิฮิท่านยะห์ยาท่านได้กล่าวว่าฉันได้เห็นท่านมาลิกบินอานัสหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสานุศิษย์ของท่านที่มีจำนวนมากมายที่พวกเขาให้เกียรติแก่ท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสเป็นการให้เกียรติเป็นการเคารพต่อครูบาอาจารย์เมื่อคนใดคนหนึ่งยกเสียงสูงคนอื่นๆจะอะไรจะห้ามปรามจะขัดขวางบุคคลเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือคุณลักษณะของบรรดาสานุศิษย์ของชาวซาลัฟที่พวกเขาให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ประการต่อมาวะมินันอาดับอัลลาซิมลิชเชคอัลลันมุตอัลลิมและสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหานั้นจะต้องให้สิทธิแก่ครูบาอาจารย์นั่นก็คือมิมมายะดุคูลูตะฮ์ตะฮาซันอัสลีอัตตะวาดุละฮูหนึ่งในจรรยาบรรณของผู้ที่รับความรู้นั่นก็คือเขาจะต้องถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์วันอิกบาลูอะลัยฮิและจะต้องอะไรจะต้องทำตัวขมักขม้นจะต้องมีความอยากได้ความรู้มีความต้องการความรู้วะอานามุนอินติฟาติอันฮูและเขาจะต้องอะไรเอาใจใส่บรรดาครูบาอาจารย์ไม่เมินหน้าใส่ไม่หันออกไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่ทำหน้าเหมือนกับคนที่มีความสำคัญกับบรรดาครูบาอาจารย์เป็นการเมินหน้าใส่วะมุรออาตุอะดามินฮะดีซิมาฮูและจะต้องให้ความสำคัญกับคำพูดการสนทนากับบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์วะอิซาฮัดดะซะอันฮูอัซอมะฮูมินไกริกุลูวินเมื่อใดที่มีการสนทนามีการพูดคุยกับบรรดาครูบาอาจารย์นั้นเขาจะต้องไม่เลยเถิดแสดงให้เห็นว่าบรรดาครูบาอาจารย์นั้นจะต้องให้สิทธิไม่เกินเลยขอบเขตของความเป็นเจ้าหรือของความเป็นครูนั่นเองบางคนเลยเถิดเลยเถิดจนกระทั่งขอความสิริมงคลความบารอกะห์มีการลูบมีการจูบมีการโค้งคำนับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นการโค้งคำนับที่ต้องห้ามนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตบันยุนซิลูฮูมันซิลาตะฮูลิอัลลายาชีนะฮูมิน
มินไฮซูอารอดะอัยยัมดะฮะฮูจะต้องให้เกียรติกับสิทธิของเขาเป็นไปตามเกียรติที่ไม่เลยเถิดนั่นเองและไม่ยกย่องจนกระทั่งเลยเถิดจนกระทั่งเลยเถิดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันยกย่องจนกระทั่งเลยเถิดแก่บรรดาครูบาอาจารย์บรรดาผู้รู้วันยัชกุรตะลีมะฮูวันยะดะอูละฮูและจะต้องขอบคุณกับความรู้ที่เขาได้ถ่ายทอดและขอดุอาให้เขานั้นประสบความสำเร็จวะลายุซฮิรินอันอิสติกนาอันฮูและอย่าเปิดเผยเหมือนกับคนที่ไม่ใยแสไม่ใยแสต่ออะไรบรรดาครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสำคัญต่อครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าศิษย์ไม่มีครูบางคนศิษย์ไม่มีครูเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้รับความรู้จากบรรดาครูบาอาจารย์เรียนเองศึกษาเองอ่านหนังสือตำราเองวะลายะซิฮีบิกอลินเอาฟิอลินและอย่าได้ทำให้ครูบาอาจารย์นั้นเกิดความเดือดร้อนด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำวันยะตะลัสตอฟีตันบีฮิฮีอาลาข้อต่ออิฮีอิซาวะกออัตมินฮูซัลละตุนและจะต้องนิ่มนวลตักเตือนอย่างนิ่มนวลเมื่อครูบาอาจารย์นั้นผิดหรือว่าสะดุดหกล้มอันเนื่องมาจากการถ่ายทอดวิชาความรู้บางคนเนี่ยถ่ายทอดวิชาความรู้อาจจะผิดพลาดบ้างแต่อย่าได้อะไรอย่าได้ตำหนิอย่าได้เฉยอย่าได้เปิดเผยอย่าได้ตำหนิในที่สาธารณะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่บังควรประการต่อมาวะมิมมาตุนาซีบุนอิชารอตุอิไลฮิฮุนะบิอิคติซอญวะยิสท่านเชคได้กล่าวว่าผู้ที่แต่งตำราเล่มนี้ท่านได้กล่าวว่าบทสรุปที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นมะริฟะตุนวาญิบอิซาอาซัลละตินอาลิมเราจะต้องรู้ถึงความสำคัญในการให้สิทธิต่อบรรดาครูบาอาจารย์และจะต้องให้เกียรติเมื่อบรรดาครูบาอาจารย์นั้นสะดุดหกล้มหมายถึงเมื่อบรรดาครูบาอาจารย์นั้นผิดพลาดในประเด็นต่างๆเหล่านี้เราจะต้องอะไรเผื่อใจและจะต้องเผื่อใจหมายถึงหาข้ออ้างหรือข้อยกเว้นอาจจะเขาไม่รู้ในประเด็นนี้หรือไม่เขาอาจจะลืมในเรื่องของประเด็นนี้หรือเขาอาจจะศึกษาในประเด็นนี้ไม่แตกฉานบรรดาหาพยายามหาข้ออ้างหรือไม่ก็พยายามหาข้ออ้างที่มันสามารถที่จะอะไรไม่ทำให้ครูบาอาจารย์นั้นเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบรรดานักวิชาการและท่านเชคได้บอกประเด็นของการที่เรานั้นจะให้สิทธิในขณะที่บรรดาครูบาอาจารย์นั้นผิดพลาดหรือสะดุดหกล้มข้อที่หนึ่งเลยอัตตะซับบุตฟีซูดูริซิลละซัลละมินฮุเขาจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าความผิดพลาดเกิดจากบรรดาผู้รู้หรือไม่บรรดาครูบาอาจารย์หรือไม่จะต้องเค้นหาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาพูดจริงหรือไม่หรือเราอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่จะต้องอะไรหาข้อแก้ตัวนั่นเองประการที่สองอัตตะซับบุตฟีเก้านิฮาข้อต่อและจะต้องยืนยันว่าสิ่งที่มันบกพร่องหรือสิ่งที่เขาสะดุดหกล้มมันผิดจริงไหมประเด็นนี้มันผิดจริงไหมเขาจะต้องอะไรเขาจะต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าบรรดาคณาจารย์นั้นเวลาพูดเขาผิดจริงไหมในประเด็นเหล่านี้เพราะบรรดาคณาจารย์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีความรู้ลึกซึ้งเขาอาจจะมีประเด็นต่างๆความเข้าใจที่เหนือกว่าปุถุชนคนธรรมดาเขาจะต้องสอบถามบรรดาผู้รู้คนอื่นๆเขาจะต้องไถ่ถามเขาจะต้องถามว่าประเด็นเหล่านี้เขาผิดจริงไหมจะต้องพิสูจน์ให้ได้วะตักูอิตติบาอิฮิฟีฮาและประการที่สองประการที่สามและอย่าเสาะแสวงหาอย่าเสาะแสวงหาหมายถึงอย่าไปเสาะแสวงหา
อย่าไปพยายามหากแม้นว่าเขาผิดจริงๆบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟะอินนะมันซัลละลัมยะกุนคอตอฮูซุลละมันยุตะซัรบิฮิฟีมุตาบะอะติบันอิซาตะบัยยะนะซัลลูฮูวะคอตอฮูลัมยุตะบะฟีซาลิกหมายถึงถ้าหากว่าบรรดาครูบาอาจารย์ผิดจริงๆเนี่ยเขาอย่าไปติดตามอย่าไปตามในสิ่งที่เขาผิดนั่นเองจงทิ้งในส่วนที่บรรดาครูบาอาจารย์นั้นผิดอย่าไปตามถ้าหากว่าเรารู้ว่าการกระทำหรือประเด็นหรือคำพูดของเขานั้นผิดเราก็ขอสงวนท่าทีไม่รับความรู้เหล่านั้นนี่คือประเด็นที่3ต่อมาประเด็นที่4อินติมาซุนอุซุลละฮูบิตะวีลินซาอีกินจะต้องขอจะต้องหาข้อยกเว้นให้กับผู้รู้หรือข้อผ่อนปลนหรือพูดง่ายๆก็คือหาข้ออ้างนั่นเองหาข้ออ้างให้กับผู้รู้ด้วยกับการตีความที่อะไรที่มีผู้คนนั้นยอมรับบางครั้งเนี่ยความผิดของบรรดาครูบาอาจารย์บางครั้งเนี่ยบางครั้งในสายตาในความเข้าใจของเราเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่ในความเข้าใจลึกซึ้งของบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นที่เขาเข้าใจลึกซึ้งกว่าบรรดาผู้ที่รับความรู้มีหลายประเด็นมากพี่น้องผู้ที่มีอิมานดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อใจให้แก่บรรดาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้บางครั้งเขานำเสนอประเด็นเหล่านั้นอาจจะเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักรองจากประเด็นที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยในแต่ละบริบทเนี่ยบางครั้งทัศนะที่มารุจัวหรือทัศนะที่รองจากทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยอาจจะใช้ได้ในบางสถานการณ์ในบางบริบทหลายประเด็นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านถ้าหากว่าเราจะมาหยิบยกประเด็นต่างๆนี่เยอะมากเลยบรรดานักวิชาการบางท่านเนี่ยนำทัศนะที่มารุจัวนั่นก็คือทัศนะที่มีน้ำหนักรองจากทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านำมาใช้ดังนั้นเราจะต้องอะไรเผื่อใจด้วยกับการตีความที่บรรดานักวิชาการนั้นเห็นด้วยเป็นที่ยอมรับกันประการต่อมาประการที่5บัสลุนนุสฮิละฮูบิลุตฟินวะซิรรินวะลาบิอุนฟินวะลาตัชฮีรินจะต้องตักเตือนแก่ครูบาอาจารย์ด้วยกับการตักเตือนที่อะไรนิ่มนวลและก็อย่าเปิดเผยแฉให้คนอื่นนั้นได้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถือเป็นจรรยามารยาทของผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ผู้ที่รับความรู้เขาจะต้องอะไรสงวนท่าทีจะต้องให้เกียรติเมื่อเวลาไปตักเตือนบรรดาผู้รู้เนี่ยจะต้องอะไรจะต้องอ่อนโยนประการต่อมาประการสุดท้ายนั่นก็คือประการที่6ฮิฟซูจานาบิฮิคือการให้เกียรติบรรดาผู้รู้บรรดาผู้รู้เราจะต้องให้เกียรติอย่าได้เฉยอย่าได้ทำให้เกียรติของเขาลดน้อยถอยลงในสายตาของผู้คนอื่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะการให้เกียรติกับบรรดาผู้รู้นั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่นักเรียนหรือคนที่รับความรู้จำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องอะไรจะต้องให้สิทธิแก่บรรดาครูบาอาจารย์นั่นคือกิจเล็กกิจน้อยในการเทิดทูนความรู้ในการถ่ายทอดความรู้เพราะเนื่องจากอะไรพี่น้องเพราะเนื่องจากบรรดาครูบาอาจารย์นั้นพวกเขาไม่ใช่มะซูมไม่ใช่หลุดพ้นจากความผิดบาปหลุดพ้นจากความผิดบาปเราจะต้องให้เกียรติบรรดาผู้รู้บางครั้งบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้มากกว่ามีคำพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านเชคได้กล่าวว่าวะกัมมินอาอีบินกอลันซอฮีฮันกี่มากน้อยแล้วคนที่ตำหนิทัศนะที่ถูกต้องวะอาฟะตูฮูมีนันฟะมิสกีมบางครั้งเนี่ยคนที่ไปตำหนิเนี่ย
เขาอาจจะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดบางครั้งเนี่ยคนที่ตำหนิเนี่ยบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการระดับโลกเนี่ยพี่น้องเมื่อเวลาเขาออกฟัตวาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะวิพากษ์วิจารณ์บรรดานักวิชาการมากพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านถ้าหากว่าผมยกตัวอย่างนี้มากท่านอิบนุบาสเนี่ยท่านได้ฟัตวาหลายประเด็นมากที่บรรดาคนบ้านบ้านเนี่ยไม่อะไรไม่เห็นด้วยแต่พอสุดท้ายพอเมื่อฟิตนะห์นั้นมันได้สงบลงคนได้รู้ว่านี่คือฟัตวาของบรรดานักปราชญ์พวกเขามีความรู้อย่างลึกซึ้งพี่น้องแต่เราเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดว่าบรรดาผู้รู้นั้นเขาฟัตวาโดยที่ใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องบางคนพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมองบรรดานักวิชาการในแง่ลบเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าฟิตนะห์เนี่ยมันคือตัวแยกแยะระหว่างบรรดานักวิชาการที่ลึกซึ้งจริงๆกับบรรดานักวิชาการปลายแถวเพราะบรรดานักวิชาการที่มีความลึกซึ้งเนี่ยเมื่อเวลาเขาฟัตวาในประเด็นใหญ่ๆฟิตนะห์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะฟัตวาด้วยกับความรู้ที่ลึกซึ้งต่างจากคนบ้านๆต่างจากบรรดานักวิชาการปลายแถวเมื่อเวลาเกิดฟิตนะห์เนี่ยพยายามที่จะคล้อยเลยตามเลยคล้อยกับอะไรคนบ้านๆคล้อยกับอารมณ์ไฟต่ำคล้อยกับอาติฟียะคล้อยกับความเห็นความเข้าใจหรือด้วยกับความนึกคิดด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสงครามในเรื่องของการประท้วงผู้นำพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบางคนเนี่ยเขามองว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยทำไมถึงห้ามประท้วงเพราะเนื่องจากว่าอะไรผลที่ตามมานั้นมันเยอะกว่าผลดีต่างๆที่มันจะตามมาผลเสียเนี่ยเยอะกว่าผลดีที่จะตามมาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านจะเห็นได้หลายกรณีหลายตัวอย่างพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านถ้าหากว่าผมจะหยิบยกเนี่ยเยอะมากในประเด็นต่างๆที่เป็นฟิตนะห์ที่บรรดานักวิชาการนั้นฟัตวาโดยที่คนบ้านๆเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจถึงบริบทไม่เข้าใจถึงประเด็นในเรื่องหลักการศาสนาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บรรดานักวิชาการเสียหายๆมีให้เห็นบรรดานักวิชาการที่ไม่ถึงขั้นเขาเรียกว่าปลายแถวเนี่ยมักที่จะมองบรรดานักวิชาการที่อยู่แนวหน้าเนี่ยมองว่าพวกเขาฟัตวาไม่ถูกต้องเยอะมากพี่น้องแต่เมื่อเวลาฟิตนะห์นั้นมันสงบนิ่งลงคนบ้านๆเนี่ยจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรคือผลดีอะไรคือผลเสียนั้นขอฝากประเด็นในตอนที่14หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอินชาอัลเลาะห์ค่อยต่อในตอนที่15ก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์